ไปดูสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่าเล่นของสูงก็เพราะแบบนี้นี่เองนะคะ คือพี่ๆกู้ภัยเนี่ยถึงขั้นต้องขึ้นกระเช้าไปเลยค่ะไปจ๊ะเอไปหาผึ้งหลวงที่ทำรังบนป้ายโฆษณาห้างสูง20เมตรค่ะแล้วนี่โอ้ยรังใหญ่มากใช่ค่ะโอ้โหจะมันแตกรังเนี่ยนะโอ้ขนลุกขนพองน่ากลัวพอเราแบบวายภาพออกมานะคะจะเห็นเลยว่าโอ้มันสูงอยู่นะนี่ค่ะนี่ขซูมเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นขนาดรังอยู่นะมันก็ใหญ่อยู่นะถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาจะยิ่งพอกยิ่งพอกหนาๆใหญ่ๆขึ้นนี่อยู่ตรงใต้ป้ายโฆษณาของห้างนะคะสูงประมาณ20เมตรทีนี้เนี่ยเขาขอความร่วมมือไปยังกู้ภัยบอกว่ามาทำลายรังหน่อยเถอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อคนที่เดินไปเดินมาแล้วก็พนักงานห้างด้วยนะคะนี่ในพื้นที่ตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะทีมงานกู้ภัยส่งคุณสังวานเรียนศรีอายุ54ปีนี่มีความเชี่ยวชาญด้านจับงูจับตัวเหี้ยแล้วก็ทำลายรังผึ้งมาแล้วนี่ดูค่ะวิธีการของเขานะคะก็คือจะนำกาบมะพร้าวแห้งยังไงจะไปขี่รถที่ไหนใส่หมวกกันน็อกนี่ใส่เสื้อหนังใส่หมวกกันน็อกด้วยละกันไว้ก่อนนะคะนี่อาโนชวัสเนเกอร์ใส่เสื้อหนังมาเลยเท่ไหมคะนี่ภาพนี้มันเท่มากเลยนะคะเหมือนถือคบเพลิงนะคะอย่าให้รังมันหล่นใส่หัวแล้วกันล่ะพึ่งมันจะอยู่แล้วล่ะหวาดเสียวมากค่ะกาบมะพร้าวแห้งห่อด้วยใบไม้สดมัดกับเหล็กแป๊บยาวประมาณ4เมตรฉีดสเปรย์กำจัดยุงไฟแช็กพึบเข้าให้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาสวมหมวกกันน็อกสวมชุดอย่างมิดชิดนะคะต้องทำโดยเชี่ยวชาญนะใช่แล้วก็ไปแย่ๆแย่ๆอย่างเงี้ยนะคะไปรมแล้วก็แย่นั้นรมควันเข้าไปรมควันที่รังจนผึ้งเกิดอาการเมาควันแล้วกระจายตัวหนีออกจากรังไปเกือบหมดดูน้ำผึ้งมันสิพี่แป๊ะดูสิขนลุกนะใช้ไปน้ำมันจะอยู่ข้างบนใช่นี่หล่นละหล่นมาเก็บแล้วแบบนี้น้ำนั่นแหละหัวน้ำอยู่ข้างบนเอามากินต่อได้ไหมคะจะไปเหลือเลยครับคุณได้อยู่นะหวานฉ่ำเลยนะหวานฉ่ำนะคะพึ่งหลวงด้วยนะใช้เวลาประมาณ15นาทีสามารถทำลายรังผึ้งได้หมดค่ะคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะทั้งลูกค้าที่มาเที่ยวห้างเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็โอ้โหลุ้นไปด้วยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะหล่นลงมาจากที่สูงแล้วแตกกระจายไปหมดทั้งรังทั้งผึ้งนะคะอ้าวก็กลายเป็นว่าเก็บกู้รังผึ้งได้สำเร็จคือนอกจากจะลุ้นว่าผึ้งมันจะแตกรังหรือเปล่าลุ้นว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันจะหล่นไหมเก็บทันไหมด้วยของดีนะครับ